มันความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเลยจริงๆมันรู้สึกประหลาดมากมันแบบอะไรอยู่บนหน้าเราเนี่ยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel Menasa นะคะวันนี้เมย์จะมาลองมาร์คหน้ากันค่ะเป็นมาร์คราคาถูกจากเซเว่นนะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นมาร์คอะไรแล้วใช้ยังไงบ้างค่ะและมาร์คที่เมย์จะมาทำการรีวิวในวันนี้แล้วก็ลองใช้ทุกคนได้ดูกันเลยนั่นก็คือ The Original Charcoal Detoxing Fine Bubble Mask ค่ะตัวนี้เป็นมาร์คที่เขาบอกว่าพอใช้ไปแล้วมันจะเป็นบับเบิ้ลแตกตัวเป็นฟองๆทันทีหลังจากที่เราทานะคะเขาบอกว่าตัวนี้มันจะเพิ่มออกซิเจนให้กับผิวหน้าของเราหลังจากที่เราใช้งานไปรวมถึงเขาจะทำความสะอาดเข้าไปถึงแบบรูขุมขนของเรานะคะแล้วก็ทำให้หน้าของเราเนี่ยผิวจะสะอาดดูกระจ่างใสขึ้นทันทีหลังจากใช้งานนะคะโดยที่อันนี้เมย์ซื้อมาซองละ39บาทจากเซเว่นค่ะตัวนี้เขาจะแยกออกมาเป็น2ส่วนนะคะมีส่วนข้างบนกับส่วนข้างล่างเขาบอกว่าพอฉีกใช้งานแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้งานให้หมดใน1ซองเลยเขาก็เลยมีรอยปะเล็กๆมาให้ด้วยนะคะเป็นรอยที่เอาไว้แบ่งส่วนบนส่วนล่างเท่ากับว่า39บาทนี้ใช้ได้ทั้งหมด2ครั้งค่ะวิธีการใช้งานของตัวนี้นะคะเขาบอกว่าจะต้องไปล้างหน้าทำความสะอาดหน้าเนี่ยให้สะอาดเสียก่อนหลังจากนั้นค่ะเราค่อยมาใช้ตัวมาสก์อันนี้นะคะทาลงบนใบหน้าเว้นรอบขอบปากแล้วก็รอบตานะคะหลังจากนั้นคำมาสก์เขาจะพองออกมาเป็นเหมือนแบบฟองๆบับเบิ้ลอยู่เต็มหน้าของเราเลยให้ทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีหลังจากนั้นนะคะก็สามารถนวดๆเหมือนขัดเล็กๆได้แล้วก็ไปล้างหน้าด้วยน้ำเปล่านะคะให้สะอาดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเห็นผลลัพธ์จากการใช้งานเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าใช้ออกมาแล้วจะรู้สึกยังไงบ้างเห็นว่ามันเป็นรูปฟองๆก็เลยน่าสนใจดีก็เลยลองใช้เนาะเดี๋ยวเรามาแกะส่วนบนใช้กันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไม่มีปัญญาฉีกรู้สึกว่ามันฉีกยากใช้กรรไกรแล้วกันง่ายกว่าโอเคนะคะไม่แยกออกมาเป็น2 ส่วนแบบนี้แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเอาเก็บไว้ใช้ได้เลยอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มเติมคือเราสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นได้ทำให้เวลาใช้งานเนี่ยมันจะรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาฉีกแล้วก็ใช้งานเลยเนาะเนื้อครีมมาสก์ของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมันไม่เชิงเป็นใสๆนะคะมันก็ออกคำๆเหมือนชาโคลนิดนึงเดี๋ยวเรามาทาลงที่หน้าเลยมีกลิ่นหอมๆด้วยนะคะเนี่ยดูดิเห็นปะเห็นปะมันเริ่มแบบเหมือนมีฟองๆขึ้นมาเออมันเป็นฟองๆแล้วทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรารีบทาให้ทั่วทั้งหน้าเนาะแอบมีความเลอะเทอะอยู่นะพูดกันตรงมันเป็นฟองขึ้นมาจริงๆค่ะทุกคนดูดิเออเดี๋ยวเราทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมานวดๆออกนิดนึงแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนาทีเลยฟองมันเยอะมันฟูขึ้นเรื่อยๆทุกคนมันบังจมูกแล้วมันหายใจไม่ค่อยออกก็น่ะเดี๋ยวรอ5นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งนึงนะคะมันฟองขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีเสียงแบบเสียงแบบเป็นฟองๆอ่ะเต็มหน้าเลยแล้วก็ยุบยิบยุบยิบทั่วหน้าเลยนะคะเป็นความรู้สึกแบบจะกระเดี่ยมหน้ามากมันกุกิกแต่ก็หายใจไม่ออกจริงอ่ะทุกคนต้องปาดออกหน่อยไม่ไหวหายใจไม่ได้เลยอันนี้ก็คือจะได้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปใช้ก็อาจจะเว้นช่วงจมูกไว้หน่อยแล้วกันนะคะตรงรูจมูกเพราะว่าไม่งั้นมันหายใจไม่ออกจริงทุกคนได้ยินเสียงใช่ไหมคะนั่นคือเสียงของมาร์คตัวนี้ค่ะทุกคนแล้วมันจะกระจี้จริงๆมันเหมือนตัวอะไรไต่เต็มหน้าเลยอ่ะแบบกรุบกรุบกรุบเต็มหน้าเลยจริงๆมันความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเลยจริงๆอ่ะมันรู้สึกประหลาดมากมันแบบอะไรอยู่บนหน้าเราเนี่ยตอนนี้ครบ5นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนฟองก็จะมีบางส่วนที่มันค่อยๆแบบฟีบอ่ะเขาเรียกว่าค่อยๆไล่หายออกไปนะคะจะเห็นเลยว่าบางจุดคือหายไปแล้วเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้มือของเรานวดๆหน่อยเหมือนเล่น ASMR โอเคเดี๋ยวเมย์ไปล้างหน้าด้วยน้ำเปล่าก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาสรุปแล้วก็ให้ดูผิวแบบใกล้ๆกันอีกครั้งค่ะตอนนี้เมย์ล้างหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ตอนล้างหน้าไปอยู่ดีๆน้ำก็ร้อนจี๊ขึ้นมาเลยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะทุกคนเราควรจะต้องล้างหน้าด้วยน้ำอุณหภูมิปกติหรือน้ำที่เย็นนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยความร้อนมันจะทำให้หน้าของเราเป็นผดเป็นผื่นแล้วก็เป็นสิวแบบนี้นั่นเองค่ะทุกคนเมย์ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเมย์ถือกระจกอันเล็กไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะดูผิวใกล้ๆเนาะแล้วก็มาดูผิวใกล้ๆจากการซูมหน้ากันเลยดีกว่าค่ะนี่คือผิวหน้าของเมย์หลังจากที่เราใช้มาสก์เมื่อสักครู่นี้ไปเนาะของ The Original ผิวมันก็เหมือนแบบสะอาดขึ้นนั่นแหละทุกคนอารมณ์เหมือนกับใช้โฟมล้างหน้านะคะความรู้สึกเป็นแบบนั้นเลยที่ค่อนข้างแห้งหน่อยนะหน้าล้างมาแล้วเนี่ยไม่ได้แบบมีความชุ่มชื้นอยู่บนใบหน้ามากสักเท่าไหร่แต่เขาก็ไม่ได้เคลมไงว่ามาสก์ของเขาจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเนาะฉะนั้นก็
็ไม่ผิดอะไรเนาะในส่วนของการใช้งานมาแล้วน่าจะเป็นเพราะเราใช้ครั้งแรกแหละทุกคนมันเลยยังไม่ได้เห็นผลแบบว้าวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวก็รู้สึกว่าเออเหมือนตรงหน้าแก้มตรงเนี้ยมันใสๆหน่อยแค่นั้นเลยแต่ก็ไม่รู้ว่ามโนเองหรือเปล่าเหมือนกันแต่คิดว่าถ้าจะให้ดีถ้าจะให้เห็นผลลัพธ์จริงๆน่าจะต้องลองใช้ต่อเนื่องไป1เดือนเรามาสรุปผลจากการใช้งานมาร์กตัวนี้กันเลยดีกว่านะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามีซื้อมา2ซองเพราะว่ารู้ว่าเดี๋ยวมันจะต้องตัดแล้วก็พังเพราะฉะนั้นเราจะได้มีอีกอันนึงสำรองไว้ก่อนเนาะสำหรับการใช้งานมาร์กตัวนี้ของ The Original นะคะต้องบอกว่าความรู้สึกจากการใช้งานจริงวันนี้1ครั้งรู้สึกเหมือนกับการล้างหน้าเสร็จใหม่ๆแค่นั้นเลยไม่ได้รู้สึกว่าว้าวอะไรขนาดนั้นนะคะลุงขนก็ไม่ได้แบบดูกระชับขึ้นได้ทั้งสิ้นแต่อย่างนึงที่ตรงกับคำเคลมของเขานั่นก็คือการที่ใช้ไปแล้วทำให้ผิวของเราเนี่ยรู้สึกสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มันเหมือนกับเราล้างหน้าใหม่ๆเอาความมันออกจากบนใบหน้าค่ะก็เลยทำให้หน้าของเราเนี่ยดูใสมากขึ้นประมาณนี้เนาะแต่ว่าแนะนำว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากลองไปใช้อยากลองเล่นก็แนะนำให้ซื้อ1ซองเนี่ยแหละค่ะทุกคนแล้วก็1สัปดาห์ใช้2ครั้งได้นะเพราะว่าเขาแนะนำว่าให้ใช้เป็นประจำอย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะและอย่างที่บอกค่ะว่ามาสตัวนี้เขาบอกว่าสามารถเอาไปแช่ตู้เย็นเพื่อมาใช้งานแล้วเนี่ยผิวมันจะได้เย็นมากขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนเพิ่มเติมด้วยค่ะถ้าเกิดใครเคยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกเมย์กันหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้เมย์หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจเนาะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ในช่องเมย์ซัดจะได้ไม่พลาดคลิปหนึ่งจากเมย์สำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ